ถวายความเคารพไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เข้ามารับชมรับฟังขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมในบุญกุศลจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่กำลังรับฟังทางสัญญาณไทยทอดสดจากธรรมสถานกัลยาณมุสรวันนี้ก็มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งอื่นทั้งไกลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาอนุโมทนากับญาติโยมที่มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลส่งคำอนุโมทนาสาธุการขึ้นไปนู่นทางคุณยวมแม่ห้องสอนที่ได้ส่งเห็ดโคนเห็ดโคนภูเขามาถวายตั้งแต่หลายวันแล้วแต่ก็มีพายุต่อเนื่องไม่ได้มาอนุโมทนาสาธุการก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุการด้วยกับโยมนานบุญนานบุญเคลันเยโยมนวลจันทร์มนุษย์พัฒนาทางคุณโยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จากหลายๆที่ที่ได้มีส่วนแห่งบุญส่งพัฒนาหารข้าวของมาถวายพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวที่ทำมาสถานกัลยาณมุสรแล้วก็ญาติโยมหลายๆคนที่ได้โอนปัจจัยโอนปัจจัยมาร่วมเป็นค่าปูนค่าปูนค่าหินค่าทรายในการที่จะปลูกกระเบื้องศาลาแล้วก็ทำฝ้าเพดานบนศาลาก็คงจะไม่ต้องเอ่ยนามเพราะว่าหลายท่านอาจจะจำไม่ได้จากญาติโยมทั้งแม่ทุ่มแม่น้อยทางปากช่องเมื่อวานก็ได้โอนปัจจัยแล้วก็ส่งข้อความมาบอกแล้วก็พี่น้องทางอำนาจเจริญวันนั้นวันที่12ได้ไปบรรยายธรรมทางวัดหนองยางทางพ่ออำแล้วก็พร้อมด้วยญาติธรรมทางลืออำนาจก็ได้ถวายปัจจัยร่วมในการเป็นค่าปูนค่าทรายเพื่อที่จะปลูกกระเบื้องในส่วนที่เป็นกระเบื้องนั้นก็เป็นส่วนแห่งบุญเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจจากอาจารย์พุทธสดีสมบูรณ์แม้ว่าท่านจะจากไปแต่ร่างกายแต่ท่านได้ฝากกุศลและจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบุญฝากไว้ที่ธรรมสถานกัลยาณมุสรก็อยากจะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะล้มหายตายจากป่วยหนักๆ ก็บอกอยากจะมาอยู่ที่นี่จะทำยังไงได้อีกจิตใจหนึ่งก็กลัวทางพระคุณเจ้าแม่ชีแม่เขาไม่สะดวกอาจจะเดินทางเวลาก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากวันไหนแต่ถ้าอยู่ในนอกพรรษาทางคณะพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่มีการประพฤติปฏิบัติก็ไปช่วยครูบาอาจารย์บางครั้งก็ไปกิจกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นบุญกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงชาวดอยไปสร้างห้องน้ำบางสร้างอาคารเรียนให้กับผู้ยากไร้ในปีนี้ถ้าไม่ติดขัดสิ่งใดหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่เอื้ออำนวยก็คงจะขึ้นทางนู้นขึ้นไปทางท่าสองอย่างไปเยี่ยมพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเสื้อผ้าจากหลายๆที่ที่ท่านส่งมาทางไปรษณีย์ก็ดีที่เอามาส่งก็ดีเอามาส่งให้เพื่อที่จะเอาไปบริจาค
แล้วก็มีของเล่นจากพี่น้องทางน้องข่ายทางบึงกาฬทางอุดรก็ฝากมาแล้วก็พระพุทธรูปที่จะส่งไปก็ตอนนี้ก็แพ็คไว้เรียบร้อยถ้าพี่น้องทางนั้นอาจจะได้ยินสัญญาณอยู่ตรงนี้ก็คือว่าให้เพิ่นจำพรรษาซะก่อนออกพรรษาจังหวะพระพุทธรูปให้เพิ่นจำพรรษานำประมาณร้อยกว่าองค์ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์เดือนจากทางสวนไสยวนารามสุพรรณบุรีแล้วก็ทางหลวงพ่อทองพูนสุมังคโลจากวัดตารัญญาไพศาลบันไซมูลเซลภูมิของเราท่านก็อนุเคราะห์พระพุทธรูปเพื่อที่จะไปให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงชาวดอยผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารบางบ้านจะไม่มีพระพุทธรูปที่จะได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลยามค่ำคืนยามจะหลับจะนอนยามเช้าก็ได้แพ็คเพื่อที่จะจัดเตรียมส่งไปแต่ก็ยังไม่ส่งข้าวของบางอย่างก็อาจจะมาจะเป็นปีแล้วใกล้จะครบขวบปีแล้วแต่ก็เพิ่งจะน่าจะส่งไปในช่วงหลังจากออกพรรษาตามเหตุตามปัจจัยก็ต้องขออภัยอย่างปูกระเบื้องโยมก็ถวายมาตั้งแต่นู้นช่วงพฤษภาปูกระเบื้องด้วยเหตุปัจจัยด้วยเจตนารมณ์ของอาจารย์พุทธดีสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีชีวิตนะแต่ชื่อก็ยังอยู่ชื่อก็ยังอยู่บุญกุศลคุณงามความดีก็ยังอยู่ตายแต่กายแต่จิตใจท่านยังรักในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะสร้างอารามเพื่อเป็นที่ประพฤติปฏิบัติณธรรมสถานกัลยาณุสรก็ได้ฝากในส่วนที่เป็นมรดกในส่วนที่เป็นปัจจัยฝากผู้จัดการมรดกได้บอกไว้จะปูกระเบื้องทำสะพานแต่ในส่วนที่สะพานไม่ได้ทำเอาดินมาเทเป็นทางเขาเนาะอันนี้แจ้งไปในส่วนของญาติในส่วนของญาติของอาจารย์พุทธดีสมบูรณ์ถ้าได้รับฟังก็การแจกแจงรายละเอียดดังนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านพี่น้องทางมุกดาหารบางทีก็ส่งหน่อไม้บางส่งก้อยบางมาให้แม่ชีแม่เขาเพื่อที่จะได้บริโภคครบชั้นมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนที่ญาติโยมถามข่าวมาครับอัตมาภาพก็สุขภาพก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ปีนี้ก็ดีกว่าประจำทุกๆปีมันจะ2ปี3ปีมันก็จะมาเยี่ยมทีนึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปีนี้ก็ได้ไปหาหมอครั้ง2ครั้งแต่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่ก่อนป่วยหนักเขาต้องส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินเข้าห้อง ICU ตามเหตุตามปัจจัยประทังชีวิตไว้เลี้ยงชีวิตไว้ถ้าเลี้ยงไว้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ยังมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงท่านก็จะได้ประมาทเออประมาทว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและสุดท้ายทุกคนก็ต้องล้มหายตายจากฉะนั้นในวันที่ท่านยังมีลมหายใจมีกำลังร่างกายที่แข็งแรงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากไปวันไหนเราจากไปถ้าเราจะคิดว่ามันไม่มีเราไม่เชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าว่ามันไม่มีภพต่อไปภพหน้าชาติหน้าชาติก่อนมันก็เป็นเหตุผลของท่านที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขณะใดที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าไปความเยือกเย็นเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้านะมันสุขณปัจจุบันสุขมันเกิดขึ้นณปัจจุบันถ้าท่านทำทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้อง
อาจจะไม่ต้องท่องบทสาธยายเยอะอรหังสัมมากล่าวนโมตัสสะตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะบารมีตั้งสัจจะบารมีดีๆนะข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ในลมหายใจเป็นเวลา30นาทีก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งไว้แล้วก็นั่งดูลมไปเรื่อยๆมันจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเราจะไม่ลุกจากสถานที่แห่งนี้นั่นคือสร้างบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็เพิ่มขึ้นมาด้วยขันติบารมีนั่งสมาธินี่การสร้างบารมีนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะเพราะว่ามันพอกพูนปัญญาด้วยแต่อาตมานี่เชื่อในเรื่องของบุญเรื่องกุศลก็พยายามทำตามเหตุตามปัจจัยตื่นเช้ามากำหนดดูลมก็ไม่ได้ลงมาครับคณะพระคุณเจ้าแม่ชีแม่เขาปีนี้ก็ตั้งใจมาพักผ่อนบางสถานที่ที่ท่านนิมนต์มาอาจจะไม่ได้ไปบางก็ต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ก็ต้องขออภัยกับญาติโยมบางครั้งอาจจะตั้งตารอวันนั้นไปที่ภูลนภูแก้วน่าจะเลื่อนก็บอปากบอเบาบอยังซื่อมันเหนื่อยด้วยสภาพธาตุขันธ์สังขารภายในบางครั้งมันเป็นสั่นๆวันนี้ก็สั่นแต่ก็อยากจะมาอนุโมทนากับพี่กับน้องเราไม่เชื่อเราก็ต้องทำเราจะเชื่อเราก็ทำขี้เกียจเราก็ต้องทำขยันเราก็ทำกำหนดพิจารณาเอาสติยัดเข้าไปที่รูจมูกกำหนดทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดคาดหวังอะไรสิ่งใดมากมายกำหนดเข้าไปลึกๆตั้งสติเข้าไปแล้วก็เห็นลมเข้าไปต่อเนื่องเห็นลมออกชัดต่อเนื่องอยู่อย่างนี้สองลมลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกทำอยู่อย่างนี้อานิสงส์บุญมันส่งมันไม่ใช่ว่าเฉพาะภพนี้ชาตินี้มันส่งไปอีกภพข้างหน้าเป็นการวางแผนชีวิตระยะยาวเป็นหลักประกันชีวิตเราสร้างหลักประกันเป็นทรัพย์สินเงินทองประกันชีวิตบริษัทใดๆก็ตามเขาก็ตายไปเขาก็มีเงินจัดงานโศกงานอะไรแต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณของเราจะไปตามเหตุปัจจัยตามวิบากแห่งกรรมหรือผลของกรรมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอาจจะเล่าหลายครั้งแล้วที่บ้านอาตมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเล็กๆมีรุ่นพี่คนนึงบ้านอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพยายามที่จะลบเล้าให้แม่นี่พาไปบ้านหลังหนึ่งที่เป็นอยู่คนละฝากท้องทุ่งนาประมาณกิโลกว่าแม่ทนคำลบเล้าไม่ไหวก็พาลูกชายไปพอไปถึงบ้านหลังนั้นไปเจอคุณยายคนหนึ่งที่นั่งอยู่เด็กน้อยคนนี้เรียกคุณยายนั้นว่าภรรยาเรียกว่าภรรยาเรียกว่าเมียเรียกว่าเฒ่าถ้าเป็นภาษาบ้านห้องเป็นจังใดอยู่ตีสบายบ่คุณยายนั้นก็แปลกใจทำไมเด็กคนนี้มาพูดแบบนี้ก็เลยถามว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นสามีที่โดนยิงตายที่โดนยิงตายเขาไม่เชื่อเขาก็เลยพาขึ้นไปบนบ้านไปชี้ที่ลูกที่แฟนอยู่ตรงฝาบ้านนะไหนว่าเป็นท่านเป็นคนไหนหนูเป็นคนไหนก็ชี้ไปที่คนที่ตายไปแล้วที่เป็นสามีของคุณยายนะแล้วก็ชี้ไปคนนี้คือลูกชื่อนี้แล้วก็ชี้ไปถูกทั้งหมดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้คุณยายฟังวันที่โดนยิงเขาเป็นครูใหญ่ปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปสอนหนังสือดังเหตุบ้านการเมืองในช่วงนั้นคอมมิวนิสต์เยอะ
เขายิงตายแต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือที่มือของเด็กคนนั้นมันเป็นแผลเป็นรอยเหมือนโดนอะไรแทงเข้าไปแต่ไม่เคยโดนอะไรนะเป็นแผลอยู่ตรงมือตรงนั้นตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ที่เล่าเรื่องราวให้ฟังนี่ก็คือคนข้างบ้านไปเล่นด้วยกันแม่เขาก็เล่าให้ฟังหลายสิ่งหลายอย่างอาตมาก็มานั่งคิดว่าโอ้คนเราเนี่ยว่าสิ้นลมหายใจมันไม่ได้ไปสิ้นไปแค่เพียงแค่ว่าเอาไปเผาแล้วก็แล้วไม่ใช่สิ้นสุดเพราะความตายแล้วก็แล้วแต่ดวงจิตดวงวิญญาณนี่มันจะต้องไปจุติอีกตามเหตุตามปัจจัยถ้าบุญไม่มากบาปไม่มากก็อาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีต่อภพต่อชาติหรือว่าบุญเก่าตั้งแต่ภพก่อนๆ ก็ยังอาจจะส่งผลแต่ถ้าบาปกรรมถ้ามันมีตามธรรมบทก็หลายเรื่องราวที่ไปเกิดเป็นหมาบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็มีหลายๆอย่างบางทีสัตว์เดรัจฉานก็มาเกิดเป็นคนบ้างอย่างท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านเคยเล่าให้ฟังนะเด็กน้อยคนหนึ่งเดินกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านหลังหนึ่งเห็นพ่อใหญ่อันหนึ่งนั่งอยู่บนบ้านกำลังจักสารกำลังทำจักสารไม้ไผ่เด็กคนนี้ก็ถือไม้หน้าสามไม้ค้อนขึ้นไปถึงข้างบนบ้านไปเจอพ่อใหญ่นั่นก็ฟาดเลยฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยพ่อใหญ่นั้นพ่อใหญ่นั้นล้มลงด้วยกำลังของเด็กก็อาจจะไม่ทำให้ผู้ใหญ่ถึงกับสลบไปผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แย่งเอาไม้ค้อนจากเด็กว่าทำไมถึงตีเราเด็กคนนั้นบอกว่าพ่อใหญ่นี่ฆ่าเขาฆ่าอยู่หัวไร่ปลายนาตรงนั้นบอกจุดด้วยว่าฆ่าอยู่ตรงนั้นตรงข้างโน้นนั่นแต่ก่อนนั้นเป็นพ่อใหญ่นี่ก็นึกได้ว่าเราเคยฆ่าควายตัวหนึ่งเรื่องราวนี้เกิดที่คำชะอีนะเกิดที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก็เคยบอกว่าเคยฆ่าควายตัวหนึ่งพอไถนาเสร็จนะไถนาเสร็จแล้วก็เสร็จนาแล้วเสร็จนาฆ่าควายถึกเสร็จซึกฆ่าคุ้นพ้นทำนาเสร็จแล้วฆ่าควายแบ่งชาวบ้านชาวเมืองกินกระดูกก็ยังฝังไว้อยู่แต่ก่อนได้เกิดเป็นควายพอพ่อใหญ่นี่ตีแล้วก็ตายจำได้และลึกได้โอ้ยเหตุแห่งความแค้นก็ยังมีอยู่ก็ได้กลับมาเพื่อที่จะลบล้างกรรมนั่นแต่มันก็ไม่ใช่มายังจองเวรจองกรรมกันอยู่อันนี้เรื่องราวที่เล่าให้ฟังอยากจะให้เราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังอยู่ได้พิจารณาว่าชีวิตของเรามันไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายถ้าเรายังไม่ได้สิ้นภพสิ้นชาติเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นแล้วบุญกุศลเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทานมีโอกาสมีเวลารักษาศีลเจริญสติภาวนาเราก็ทำให้มากวันหนึ่งอย่าขาดจากการทำสมาธิจากการเจริญสติอย่างน้อยๆก่อนจะหลับจะนอนจะบอกว่าไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนะทุกขณะที่เราหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกเลยมันเราไม่คิดเราไม่นึกลมหายใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะลืมลมหายใจลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่ของที่จะมันจะลืมแล้วมันไม่หายใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพียงแค่ว่าเอาสติไปจับแล้วลึกดูลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ดูอย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้10 นาที15 นาทีให้มันคลายจากความวุ่นวายสับสนไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อชีวิตของตัวเราเองเด้ออันนี้ฝากไว้ให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ว่าท่านดวงจิตดวงวิญญาณของท่านก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนั้นก็แจ้งข่าวเราบุญพี่น้องเอาภาษาลาวเข้ามาที่นี่ทุ่มไทยก็ฟังซ้ำนั้นม่วนเพิ่นว่าคันว่าลาวเพิ่นก็อยากให้ว่าไทย
คันว่าไทยกับบ่ค่อยได้กินข้าวเจ้าก็บ่ถือแนวคัดๆแนวก็ตามภาษาก็เว้าลาวเนาะวันอาทิตย์นะวันที่27หลวงปู่ทางประชาบันเดิดท่านอยากจะมาเยี่ยมอยากมายามอยากจะมาเบิ่งข่าวคนป่วยสิมาเบิ่งคนป่วยแต่ว่าคนป่วยหนักกว่าหลวงปู่เป็นเบาหวานต้องฉีดยาแต่ด้วยความหักความแพงอยากมาเยี่ยมมายามว่าจะพาพี่พาน้องญาติโยมมากินข้าวน้ำมากินข้าวทงหน้ามาเบิ่งน้ำออกแกงน้ำขึ้นแต่ยังไม่ได้ท่วมเด้อหลายๆคนถามมาว่าน้ำท่วมหรือยังบ่ถ้าแม่นอยากให้ท่วมถามอยู่เพราะกันน้ำท่วมหรือยังท่วมหรือยังคันน้ำท่วมกันดูถือก็สิดีใจเนาะเว้ยน้ำท่วมพระนี่ถามแต่น้ำท่วมก็เป็นอย่างเดียวด้วยความห่วงใยอันนี้แต่มาก็พูดแซวไปด้วยความห่วงใยยังไม่ท่วมแต่ว่าก็น้ำก็ขึ้นน้ำก็ขึ้นมากเมื่อเบิ่งน้ำน้ำขึ้นน้ำแกงก็ได้ส่งข่าวไปถึงครูบาอาจารย์ส่งข่าวไปถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมเด้อญาติโยมผู้อยู่ไกลอยู่ไกลถ้าบ่มีเหตุปัจจัยอันใดที่นั่นกันแม่นอยู่ดีมีแห้งมากินข้าวน้องกันเพราะว่าโยมก็ถามมาปกติเคยทำบุญสังฆทานบางปีก็ได้ทำบางปีก็ไม่ได้ทำตามเหตุตามปัจจัยถ้าไปจำพรรษาที่อื่นอาจจะไม่ได้ทำแต่ก็ไม่อยากจะทำในส่วนนี้เพราะว่าอีกไม่นานก็จะได้งานบุญกฐินในช่วงวันลอยกระทงก็จะมีบุญกฐินสามัคคีที่พี่น้องเคยมาประจำทุกปีในช่วงก่อนวันลอยกระทงวันหนึ่งคือวันโฮมวันร่วมถ้าภาษาอีสานภาษาลาวเขาเรียกวันโฮมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมวันที่31ขึ้น15ค่ำเดือน12ทุกปีก็จะมีการทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคีตามเหตุตามปัจจัยพี่น้องจากใกล้บ้างไกลบ้างเดินทางเพื่อที่จะมาเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังจิตกำลังใจในปีนี้ถ้าเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยหรือยังไงถ้าติดขัดเหตุการณ์ประการใดก็ตามเหตุตามปัจจัยเด้ออันนี้ส่งข่าวไปแต่วันอาทิตย์นี้มากินเขาทงผู้ได้ยินเสียงนี่ให้มากินเขาทงแจ้งข่าวบอกกันนำผู้อยากผู้ง่ายผู้ยังแล้วก็ทางท่านพระอาจารย์โอทางวัดป่าสามัคคีธรรมท่านก็จัดคอร์สปฏิบัติธรรมทุกปี5วันก็นิมนต์อาตมาภาพไปบรรยายวันที่26กับวันที่30ในคืนวันที่26คืนวันที่30ออกจากการเข้าคอร์สกรรมฐานอานาปานสติก็วันที่1เช้าวันที่1ท่านทำทุกปีก่อนที่จะออกพรรษาถ้าพี่น้องมีความสะดวกสบายบ้างแล้วมีความไม่วุ่นวายนักขัดสนอัตคัดขัดสนก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม3วันก็ได้5วันก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเด้อรอเลี้ยงชีวิตรอเลี้ยงจิตวิญญาณแต่เราสู้ฟังพี่น้องทั้งยะโสทั้งร้อยเอ็ดเท่านี้ล่ะรักรักไกลพี่น้องทั้งมุกดาหารพี่น้องทั้งมุกดาหารท่านอยากมากินเขาทงน้ำกะมาท่านบ่มากครับตามเหตุปัจจัยครับว่าเป็นยังมันครับเดินทางไกลกันสิเมื่อยผู้เฒ่าเมืองกว้านเมื่อก่อนกับขอกันอยู่ที่20อยู่ผู้แก้วผู้ล้นท่านมันจะมากินเขาทงน้ำกะมาเด้อท่านมันบ่มากครับบ่เป็นยังดอกรอพุ่นละช่วงบุญกฐินจังมาฟังเทศฟังธรรมเพิ่นว่าเอายังไปแน่ล่ะอันนี้โยมถามทางจังหวัดอุบลเป็นถามมาเอายังไปแน่ล่ะวะก็ตั้งสิวางเอาตัวก็หัวใจนะมาเอาหูมาฟังธรรมเอามือมาไหว้พระเอาตามาแม่เบิ่งแม่เบิ่งเป็นตัวหนังสือสวดมนต์ไปนั่งฟังเทศไปนั่งกระจากสิตอบว่าอะไรมาแต่ตัวก็หัวใจนะแล้วจะเป็นยังไงเป็นเจ้าภาพยังไงกองแล้วเท่าไหร่ล่ะวะท่าน
โอ้บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อปีหนึ่งเคยบวกโยมอยู่อาตมาไม่เคยบ่เคยเฮ็ดกองละนั่นนะตามเหตุตามปัจจัยตามสะดวกท่านมีกำลังมาล้างถ้วยล้างชามก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาจัดเตรียมทำความสะอาดก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันมีปีหนึ่งที่โยมถามมาเยอะๆถามมาบ่อยๆอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงต้องเฮ็ดเป็นกองแม่จังสีหูไปว่ายังมาเถียงเฮาอีกอยู่เลยโยมเพิ่นจะฮู้ว่ามันกองเท่าใดแต่เขาเจ้าอีกก็ยังเฮ็ดอยู่กองละ299กองละ999 199 99บาทอันม่วนนั้นเพิ่นเคยไปเที่ยวตลาดโบเบ้ก็ลงเล่นเก่าก็ม่วนไปเซาพระสีขังสีพ่อลอยก็บ่พอยัง99ยากเงินหาเงินท่อนอาตมาก็เลยบอกว่ากองละบาทในปีนึงได้พูดไปอยู่พูดก็เชิงหยอกเชิงแย่โยมนั่นแหละกองละบาทเพราะมันไม่เคยทำเป็นกองละทุกปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกันซื้อที่ดินสร้างสำนักแล้วก็สร้างกุฏิสร้างอะไรบางหลายๆอย่างเป็นระยะเวลา5 6 7ปีก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากญาติโยมในส่วนที่ดินก็เหลืออยู่ประมาณที่จะต้องจ่ายก็อยู่ประมาณ1ไร่จะไม่ถึง1ไร่ในส่วนที่เป็นหนี้สินก็ได้ชำระมาทุกปีในช่วงบุญกฐินปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะหมดหนี้หมดสินขั้นจะเป็นไม่ปลดหนี้ก็ร้องเพลงนะมันบ่เป็นขั้นให้ไปเทศไม่ปลดหนี้ก็สิพอสิพอเทศได้อยู่ขั้นจะไปรายการอีหยังไม่ท้องค่ำน้ำเพลินกับว่าไหนเสียงปืนต่ำๆนั่นเขาเจ้าหากินเด้อมันติดน้องหนังทำไมใจมันลวงมาใส่ผ้าเลยมันจมยังอยู่ในยุ่งกันหลายเลยคนหวยยิ่งสาดขึ้นมาใส่ผ้าตายเลยใครอยู่เดี๋ยวใครก็ตายกันสิว่าไหนอยากป่วยมันพอตายสิมันอยากเนาะอันนี้ว่าแจ้งข่าวเด้อมันจะส่งไม่เมื่อยเนี่ยเสียงว่าเต็มที่ไปเลยแต่เมื่อไปอำนาจก็เมื่อยเมื่อนั้นบ่ได้ไปหายโยมเพิ่นทักมาอาจารย์คือมาหายโยมเลยไปฟังเบิ่งใหม่เขาบ่ได้หายคันคอยหายมุ่เจ้าคือสิหัวหลอกเว้ยคันว่าคอยหายมุ่เจ้าหลอกหัวเติ้งหัวเติ้นอยู่ไปออกบ่ได้หายหรอกแต่ว่าเว้ามองมันแม่นอยากให้เฮาฮักศาสนาอยากให้เฮาฮักศาสนาถ้าจะเว้าไปบางที่เดี๋ยวนี้มันกำลังทั้งภัยภายนอกภัยภายในบ่อยากจะเอามาเว้าตัวนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางครั้งนี่มันโอ้ทั้งเฮาก็อาจจะบ่ดําเนินตามเหตุตามข้องตามธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปโทษภัยนอกศาสนามันก็ไม่ใช่แต่บางครั้งภัยนอกศาสนาก็อาจจะรุนแรงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็อนุโมทนาหลายๆจังหวัดประกาศว่าเป็นจังหวัดอย่างบึงกาฬอย่างเงี้ยประกาศเป็นจังหวัดแรกเพราะว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเป็นจังหวัดหนองใหม่เป็นจังหวัดหนองใหม่ล่าสุดจังหวัดที่77เป็นจังหวัดหนองใหม่แต่ว่ากล้าที่จะประกาศว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเอาขึ้นไปเป็นตามทะเบียนเป็นศาสนาประจำจังหวัดแล้วก็มาด้วยนครพนมแล้วก็หลายที่แต่ก็ประกาศไปแต่ก็การดำเนินงานก็อาจจะไม่ชัดเจนชัดแจ้งเท่าไหร่ในเรื่องราวของพุทธศาสนาก็อาจจะมีข่าวบางหลายอย่างเดี๋ยวก็ว่าพระไปแนวนั้นพระไปแนวนี้เดี๋ยวก็จะแนวนั้นแนวนี้ก็เหมือนกับผลไม้นั่นแหละต้นหนึ่งมันก็มีทั้งหน่วยดีหน่วยบ่ดีหน่วยเน่าหน่วยบ่เน่าเราจะไปตีรวมเมารวมไม่ได้บางคนร้องห่มร้องไห้หมดศรัทธาในศาสนาแล้วก็เปลี่ยนศาสนาก็เยอะศาสนาไม่ได้อยู่กับพระเด้ศาสนานั่นคือคำสอนที่จะยั่งเข้าสู่จิตสู่ใจให้เรานั้นท่านทั้งหลายนั้นเจริญงอกงามในศีลในธรรมเด้อแจ้งข่าวนะเอาซ้ำนี่แหละประชาสัมพันธ์ไปวันอาทิตย์ก็มากินข้าวน้ำกันเมายังมาเอาโตกับหัวใจแล้วมาเอาปากมานำเดี๋ยวเฮ็ดสู้กินเอามือมาปั่นข้าวแล้วก็ยุบใส่ปากส่วนบ่วงยังก็บ่มากเด้อมาแต่โตผู้ไก่เสร็จจากนี้แล้วก็ไปงานของหลวงพ่อพระครูวีระธรรมาภินันท์ชั้นเขานี่ตอนซวยเพิ่นก็อยู่พุ่นเพิ่นก็ได้ส่งข่าวบุญมาอยู่เพิ่นถวาย
ถวายพระถวายพระจักปางได้บ่รู้ถวายพระปางได้ไม่รู้แต่ว่าแจ้งข่าวมาอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอาจจะส่งปัจจัยไปร่วมด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนึกขึ้นมาได้หลวงพ่อหลวงพ่อลายวัดอยู่ในบ้านพุ่นน่ะท่านพระอาจารย์สันติธรรมโมท่านสั่งทำประตูทำหน้าต่างบานใหญ่พอดีเขามาส่ง4บานรวมปัจจัยทั้งวงกบ1วงแล้วก็ประตูหน้าต่าง4บานอันนี้แจ้งญาติโยมไปนำเพื่อให้เพิ่นร่วมอนุโมทนานำสาธุใส่หัวเอาเป็นปัจจัยทั้งหมดรวมประมาณ 14,600 บาทรวมทั้งวงกบทั้งอีหยังก็ได้ทำการทาสีแล้วก็จะถวายในวันอาทิตย์ถ้าพี่น้องก็ถามว่ารวมมาก็คือก็ตามเหตุตามปัจจัยเด้อบ่ว่าเท่าใดอีหยังบ่ว่าดอกยกมือใส่หัวสาธุเอาก็ตามกำลังเนาะฮะแค่บัญญัติจักลูกหลานไปโรงเรียนอันนี้แจ้งข่าวบอกบุญไปทางท่านพระอาจารย์สันติก็จะได้ถวายท่านเด้อเอาซั่นนี่ล่ะนึกได้ก็จังสิมาบอกปันฟังก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไปยังมาได้ยังบ่ทันได้ตายถามข่าวว่าอาจารย์เป็นจังได๋เนี่ยก็พออยู่ห่างสั้นๆยังมื้อแรงมันจะมึนหัวน่าจะเป็นวินวินเป็นมึนมึนมันต้องกินยาชั้นยาบางตอนเช้ามันก็กินแล้วก็รับแบบนี้รับเนี่ยมือเศร้ามากก็บ่ได้ลงมาเยี่ยมมายามเพิ่นจ้างเถื่อนเพิ่นถือโอกาสมาเยี่ยมมายามญาติโยมแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมทั้งอื่นทั้งใครเด้อในส่วนบรรยายตัวนี้ฝากไปทางโยมเยาวรักษ์ด้วยเพิ่นที่ท่านลงเยาวรักษ์เป็นภาษาอังกฤษจันเพชรที่เอาไปลง YouTube ที่เป็น YouTube เผยแผ่ธรรมแต่ไม่เคยเห็นกันดอกแต่มาไปบรรยายที่นวลขุดลมท่านก็เอาไปเป็นธรรมทานแต่มองแล้วอาตมาไม่ได้ไปมีสาระอะไรขนาดนั้นเด้ออันนี้มาอนุโมทนากับญาติโยมเลยเฉยดอกเนาะเอาไว้วันไหนสุขภาพสังขารร่างกายธาตุขันธ์ดีๆก็จะได้มาบรรยายเพื่อที่จะเป็นธรรมทานแล้วก็ส่งลงไปก็ได้แต่กันนี้เอาไว้แล้วก็จะลบแล้วมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กับพี่น้องกับญาติโยมไม่ได้เป็นทางการก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผู้มีส่วนร่วมในการถวายปัจจัยที่จะร่วมปูพื้นกระเบื้องศาลาเททางบ้างในส่วนที่เป็นภัตตาหารทางโยมจากคุณยวมบางทางญาติโยมจากปากช่องทางญาติโยมจากได้หลายที่เสรภูมิก็มีจากทางอาจสามารถก็มีจากทางอำนาจเจริญยโสธรจากทางนิคมคำสร้อยมุกดาหารก็มีก็ขอส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวก็ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเด้ออายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าไข้ร่ำรวยทศีลร่ำรวยธรรมร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไม่อดไม่ยากก็ขอให้จิตของท่านตั้งมั่นในศีลในธรรมเพื่อที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์ที่พาลาธิการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ